สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องเจ้าพระยาท่าจีนโรงแรมมันดารินโอเรนเตนทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่สภาการพยาบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาส100ปีคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดและเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยงและขจรกระจายไปยังนานาชาติจึงได้จัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสำหรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่19ตุลาคม2543โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550และต่อมาในปี2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนถึงปัจจุบันรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆในทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลและจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีปีละ1รางวัลสำหรับปี2566มีการเสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น23รายจาก14ประเทศทั่วโลกและจากไต้หวันซึ่งมูลนิธิพิจารณากันกลองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลและกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่16ตุลาคม2566ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง